ตอนนี้ตอน6โมงใกล้จะฮอด7โมงแล้วทุกคนสบายดีสบายดีสวัสดี PFC เบิร์ดทุกคนเด้อพูดนะคือข่าวเทนตอนนี้แม่นตอนใกล้สิฮอด7โมงแล้วทุกคนน้องลีกำลังสิออกไปคิวรถเพื่อที่สิไปเวียงจันทร์แล้วทุกคนเนาะเพื่อที่เดินทางไปลิ้นไปเบื้องสงการอยู่ทางฟังไทยแล้วทุกคนเนาะตอนนี้สิให้แม่ไปส่งก่อนสิออกไปน้องลีสิมาอันซุมมาก่อนเนาะซุมมาโพเมก่อนเห็นไหมบรรยากาศบ้านน้องลีนะทุกคนหมูก็ห้องเป็ดไก่ก็ห้องยามเช้ายามแรงนะโอเคเดี๋ยวมาซุมมาพ่อแม่แล้วก็ออกเดินทางกันทุกคนมาเบิ้งว่าค่ารถที่ขึ้นเท่าไหร่เนาะปกติน้องลีขึ้นแต่รถสายเหนือเพราะว่ามันไกลเหือนเอื้อยเดี๋ยวมาเบิ้งค่ารถยูคิวรถสายไตเป็นจะไหนเนาะไปเดี๋ยวเราไปซุมมาพ่อแม่นํากันทุกคนกาบสลองกาบแล้วจึงยกขึ้นมาไม่ฟ้าไม่เจ้าก็ขาวเอาเลยโทรกับว้าวเลยที่เป็นว้าวแม่เป็นผู้ว้าวยกกระโปรงกระไดจะฟ้าเออที่ไม่ฟ้าไม่ที่ได้มาสุ่มมาพ่อกับแม่เนาะพอเธอหลุดบาดหลุดกรรมทำสิ่งใดบ่ดำบ่ดีก็ขอให้พ่อเอาเฮาสิกรรมเพื่อลูกเต้าเออมีจะขั้นดอกไม้ยกขึ้นเพียงตาขั้นสุมมายกขึ้นเพียงเก้าคือว่าลูกเต้าได้ทำมาโดยผิดก็ตามขอเฮาพ่อเฮาแม่อโหสิกรรมเฮาโชคได้ห้ามานขึ้นเงินเฮาได้ขึ้นคำก็เฮาได้ถ้าได้ร้ายร้ายยิ่งกว่าเก่าร้อยเท่าพันเท่าพ่อแม่อโหสิกรรมให้เด้อเด้อก็ได้นะขอกระเป๋าแล้วแม่วันนี้ถูกว่าสิเลลีเอ้ยฟ้าใหม่ปีใหม่ลูกเต้าได้มีขันดอกไม้ยกขึ้นเพียงตาขันสุมายกขึ้นเพียงเก้าขอสุมาพ่อแม่เออคือว่าขันดอกไม้อันนี้จะค่อยได้เป็นขันแก้วขันทิพย์เออจะค่อยได้อันเป็นขันเนี่ยว่าเฮ็ดชิ่งใดบ่ดับบ่ดีก็เฮาเป็นคือกันดับดวงกาผ้าดวงคมตัดเศร้ากรรมมากเสียเวรนับแต่นี้ต่อไปถ้าลูกเต้าจึงมีแต่ความสุขความเจริญขึ้นเงินให้เต็มท้ายดำขึ้นคำให้เต็มท่าแร่เออสุทางกินสุทางจ่ายให้ได้หลายกันที่เฮาพ่อแม่ร้อยเท่าพันเท่าเฮ้ลูกเต้าไปส่งเงินหน้าคำก็เฮ้มีคนอุปถัมภ์คำสู่เออไปทางเดิมทางเตอร์เพิ่นซอยเหงาไปทางเหนือเฮ้เพิ่นซอยช่างซอยมาซื้อดอกไม้และเงินคำคิดเดิมก็เฮ้มาหาเดิมก็เฮ้ได้เนอนับแต่นี้ต่อไปนะสาธุเฮ้มีบาปมีกรรมเดิมแหละเฮ้แต่แต่อันดีมีแต่อันสู้ไปทางเดิมก็เฮ้คนหาคนห้องเฮ้มีผู้บอกทางห้างเงินห้างคำเพื่อเจริญก้าวหน้าเออผ่านเพื่อนทางทันหวานเพื่อนจางทุกเพื่อสั่งได้เพื่อนสั่งให้ให้สั่งห้างสั่งมีให้อยู่ดีมีแห่งเจริญก้าวหน้าเดลีเนอร์เดินทางปลอดภัยเมื่อเธอมาแบบนี้นะหาแค่ละเออมาเลยเอ้ยวันนี้มันงามงามดีเมื่อสี่วันชอบเพื่อประกอบวันนี้ไปดังเดิมมาทางเดิมก็ให้อยู่ดีมีแห่งเจริญหุ่งเหืองของเจ็บจะได้ของไข้ยังมีไปบุญคุณบุญพระเจ้าก็เก้าเรื่องของไข้ผู้องค์ตามคำแสนล้านเพื่อสมซื้อของปาธนาเพื่อสมซื้อเป็นว่าคำแสนล้านผู้องค์ตามให้รับสมรับทราบไปขามาอย่าคอไปเป็นของร้องเป็นธรรมขึ้นเงินก็ให้ได้ขึ้นคำก็ให้ได้ให้ได้ดังความมุ่งมั่นพัฒนาคิดชิ้นใดก็ให้ได้ตามความมากความมั่งเด้อลีเดอร์แล้ววันนี้นะ
หลังจากที่ซุมมาพ่อแม่แล้วแม่บางมาส่งน้องลี่ฮอดคิวแล้วทุกคนขวมว่าฟ้าวตื่นสวยตื่น6โมงรถพัดออก7โมงครึ่งยังบ่ทันกินข้าวมาซื้อมีกินทุกคนความจริงฮันรถเที่ยว7โมงครึ่งก็มีเด้อเนาะรถตัวนี้เป็นรถเที่ยว7โมงครึ่งไปวันน้องลี่มาฮันละรถให้มันเต็มแล้วทุกคนก็บ่ถึงขั้นว่าเต็มดอกแต่ว่าได้นั่งตั้งเสริมเนาะน้องลี่ก็เลยเลือกบนนั่งน้องลี่ยอมท้ารถตัวนี้ออก8โมงครึ่งรถตัวนี้ออก7โมงครึ่งกำลังสิออกแล้วเนาะแต่ว่ามันเต็มได้นั่งตั้งเสริมน้องลี่ก็เลยบ่ไปยอมท้าชั่วโมงนึงเพื่อสิได้นั่งแบบสบายทุกคนเพราะว่ามันการเดินทางไปเวียงจันทน์มันก็บ่แม่นของง่ายเลยเนาะ 5-6 ชั่วโมงคุณน่ะยอมท้ารถตัวนี้คนเดียวคนอื่นเพิ่นไปคนอื่นเพิ่นยอมไปเนาะแต่ว่าน้องลี่บ่ยอมเพราะว่าเพิ่นขนาดรถตัวนี้มันเป็นรถตู้น้อยมันกายตัวนั้นก็มีบางเทื่อนะเนาะฮอดซ้ำๆกันนั่นแหละโอเคท้าดีกว่าเข้าบ่เอ็ดอันประตูอยู่ด้านนึงนะเขาเอ็ดแต่ด้านคนขับด้านอีกด้านนึงเพิ่นบ่เฮ็ดบางมือก็บ่มีเนาะเที่ยว 8:00 น.นี่เนาะมีซุมมือนะค่ะบางเทื่อหั่นคือว่าเอาเที่ยวอัน 7:00 น.ไปเป็น 8:00 น.เลยก็ดีเออสมมุติว่ามันมีส่งเที่ยวแน่นะก็ของเราก็มันส่งเที่ยวแน่นะสำคัญแล้วมันน่าจะยาวเลยนะผสมเจียวนึงเลยอะไรก็ของดีใช่ไหมรถแม่นออกตอน 8:00 น.ทุกคนหลังจากที่ออกได้ประมาณ10นาทีแล้วน้องลี่จึงถ่ายคลิปเนาะพอดีแบบคนมาหลายบาทเดียวทุกคนก็เลยได้ออกตอน 8:00 น.เนาะรถคันที่ออกก่อนก็ออกตอน 7:30 น.เนาะพอดีลื่นลุดลื่นกัน30นาทีทุกคนรถคันที่น้องลี่ไปนี่ก็คือเพิ่นบ่เอาคนเต็มปานใดทุกคนแบบคนเต็มที่นั่งละกะเพิ่นออกมาเลยเนาะแต่ว่าคันก่อนฮันเพิ่นเอ็ดตั้งเสริมแบบคนจนเต็มแท้เต็มว่าทุกคนดีที่แบบน้องลี่บ่ได้ตัดสินใจไปรถคันนั้นเนาะแต่ว่าบางมือมันก็เลือกบ่ได้ดอกทุกคนบางมือรถก็บ่ได้มาจอดเฮียงกัน2คันแบบนี้บางมือก็สิแบบมีแต่คันเดียวมาสินะเนาะถ้ามือใดเลือกบ่ได้ก็จำเป็นได้มาการเดินทางจากลองสานไปเวียงจันทน์ถ้าหากผู้ใดยังบ่มีรถส่วนตัวหันก็ยังถือว่าเป็นการเดินทางที่แบบยังยากหลายทุกคนเนาะบางมือหันแบบบางคนจนได้ยืนมาจากเวียงจันทน์มาลองสานนี่นะทุกคนแต่กะสำหรับค่ารถหันละแม่นได้จ่ายซ้ำกันคนที่นั่งหันเนาะคือแบบมันบ่มีทางเลือกเลยทุกคนก็จำเป็นได้ไปจำเป็นได้นั่งเนาะแต่ว่าน้องลี่บ่เคยถ่ายคลิปมุมแบบนี้มาให้ PFC เบิ่งเนาะเพราะว่าแบบเกรงใจคนขาเจ้าที่เดินทางนำแด่เนาะส่วนหลายก็เลยบ่ได้ถ่ายมาฝากมื้อนี้น้องลี่ก็บ่เมารถทุกคนแต่ว่ารับแท้รับว่าก็เลยได้ถ่ายคลิปมาฝากเล็กๆน้อยๆเนาะระหว่างที่เดินทางอยู่ภูยมค่ะทุกคนตอนนี้น้องลี่อยู่ถึงภูยมได้นะเป็นทางดินแดงสลับทางยางค่ะทุกคนเห็นระหว่างที่เดินทางอยู่ถึงนะแล้วว่าเห็นสายไฟหันตกแท้ตกว่าบ่ฮู้ว่าเป็นอีหยังเกิดอีหยังขึ้นเนาะสายไฟตกเกือบสุดทางเลยทุกคนเนาะทางก็เป็นทางดินแดงสลับทางยางเด้อทุกคนเพิ่นแบบหากระแปงเนาะเพิ่นกำลังแปงแล้วหลังจากที่ออกมาจากภูยมแล้วๆก็สิมาฮอดเส้นทางเลข13ไตทุกคนเพิ่นเอิ้นประมาณนี้บ่เนาะ
ทางกะดีแด้บดีแด้ทุกคนทางที่ดีฮันที่มีแต่แบบช่วงนึงเท่านั้นอันนี้ก็คือเป็นทางดีแล้วทุกคนเพิ่นหากะเฮ็ดแล้วเนาะหลังจากที่สุดทางบนนี้ละกะมีดีแด้บดีแด้เนาะแต่กะใครกลัวแต่ก้อนแล้วแต่ก้อนฮาราเมนอันอยากแท้อยากว่าทุกคนน้องลีออกจากลองซานตอน 8:00 นมาฮอดพี่แม่น 11:30 นทุกคนฮอดเวียงจันทน์แม่น 11:30 นเด้อเนาะสำหรับค่ารถแม่น 120,000 กีบทุกคน 120,000 กีบเรทปัจจุบันก็จะถึกอยู่184บาททุกคนเนาะก็ถือว่าบ่แพงปานใดสมัยแต่ก่อนฮันแฮงมีแต่ 50,000 กีบนึงทุกคนตอนนี้มาฮอดคิวรถสายไลน์แล้วทุกคนคนเต็มเลยเนาะมื้อนี้ถือว่าคนหลายได้นะทุกคนเพราะว่าคนเพิ่นกะเตรียมกลับบ้านเนาะช่วงสงกรานต์ปกติถ้าบ่แม่นช่วงเทศกาลทั้งคนสิบ่มีเลยทุกคนอยู่สายไลน์นี่นะมีแต่กะบ่หลายปานนี้เนาะอันถือว่าแบบหลายอยู่ทางนอกคันเพิ่นมีแจกกาแฟฟรีเพิ่นแจกกาแฟฟรีนะฮะเดี๋ยวจังน้อยสิออกไปท้ารถเมล์เขียวอยู่ฮันทุกคนเพื่อที่สิไปตลาดเซาเนาะตอนนี้ลูลี่ขึ้นรถเมล์เขียวแล้วทุกคนขึ้นรถเมล์เขียวเพื่อที่สิไปตลาดเซาบางทีคิดว่าไปฮอดตลาดเซาแล้วสิวางแผนไปถ่ายคลิปอยู่บิ๊กซีที่มาเปิดอยู่ลาวฮันก่อนนะทุกคนเนาะหลังจากที่ถ่ายแล้วเราจึงสิข้ามไปฟังไทยในแผนคิดว่าในนั้นเนาะแต่กะมาเบิ่งกันก่อนทุกคนว่าสิเฮ็ดจังได๋เนาะตอนนี้นั่งรถเมล์เขียวนี่สะดวกสบายทุกคนเนาะคือ PSC ผู้ใดมากะแนะนําเด้อรถเมล์เขียวเนาะเพิ่นสิมาจอดอยู่ตลาดเซานี่เพิ่นสิมาจอดอยู่คิวรถสายใต้แล้วก็สิไปตลาดเซาเนาะค่ารถกะ 12,000 กีบทุกคนแอร์เย็นอีกเนาะแต่ว่าได้ทาหน่อยนึงเด้อเพิ่นสิมาเป็นโมงสำหรับผู้ใดที่ฟ้าวกะน่าจะรถแท็กซี่รถหยังไปเนาะอันนี้มันต้องได้อันใช้เวลาหน่อยนึงตอนนี้มาฮอดอันคิวรถตลาดเซาแล้วทุกคนเดี๋ยวสิเอากระเป๋าไปฝากละกะสิไปเลาะอันบิ๊กซีห้างบิ๊กซีก่อนเนาะทุกคนเพราะว่าขามาหันยานแบบเมื่อยหลายแล้วสิบ่ไปเลาะตอนนี้ฮอดอันขี่รถตลาดเซาแล้วถ้าผู้ใดอยากขี่รถจากนี้ไปด้านลาวก็มาขึ้นอยู่นี้ได้หรือสิขี่รถระหว่างประเทศจากเวียงจันทน์ไปอุดรได้จากเวียงจันทน์ไปหนองคายได้เดี๋ยวเอาเครื่องไปฝากก่อนโอ้คนหลายขนาดเลย